ราอยู่กันที่วัดพระนางสร้างซึ่งเป็นวัดขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมค่ะแล้วเบนก็ยังทราบมาอีกด้วยนะคะว่าวัดพระนางสร้างแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2301ซึ่งเป็นเวลามากกว่า200ปีมาแล้วค่ะวันนี้นะครับเราก็นำผู้เข้าประกวดกว่า100ท่านนะครับทั้งมิสเตอร์มิสควีนแล้วก็มิสอันดามันออสเตรเลีย2024เนี่ยมาทำกิจกรรมของเราในวันนี้ครับนอกจากนี้นะคะเรายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากวิสาหกิจชุมชนพวกเขานะคะได้เตรียมการโชว์ลำดับประจำท้องถิ่นมาต้อนรับผู้เข้าประกวดทุกท่านอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะครับเราก็จะยังนำผู้เข้าประกวดทุกท่านเนี่ยไปร่วมสนุกกับการสาธิตการทำผ้ามัดย้อมจากสีของเปลือกมังคุดนั่นเองซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะครับและไม่เป็นเพียงแค่การสาธิตเท่านั้นนะคะพวกเราเองไม่ว่าจะเป็นเบนและเอเชียรวมถึงผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้ร่วมลงมือทำการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกมังคุดในครั้งนี้อีกด้วยค่ะแล้วกิจกรรมของเราในวันนี้จะมีความหลากหลายและก็มีความสนุกมากแค่ไหนเนี่ยนะครับเรามาติดตามชมกันได้เลยครับไปเจอกันเลยค่ะรวมทั้งผู้เข้าประกวดทั้ง99คนนะคะก็ได้อยู่ที่แบบบ้านจำลองของท้าวเทพกษัตริย์และท้าวศรีสุนทรนะคะหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าย่ามุกหรือย่าจันนั่นเองค่ะนะคะณสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นแบบบ้านจำลองนะคะที่สร้างขึ้นบนที่ดินเดิมนะคะตั้งแต่สมัยที่ย่ามุกและย่าจันอาศัยอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็ภายในนะครับก็จะประดับไปด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตนะครับซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระของชาวภูเก็ตเป็นอย่างมากเลยนะครับและด้านหลังของเราทั้งสองคนนะครับก็ประดิษฐานไปด้วยองค์ของท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรนะครับที่หล่อขึ้นรูปเรซินที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามากราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับใช่ค่ะและสถานที่อย่างนี้นะครับก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตอีกด้วยครับถูกต้องแล้วค่ะและวันนี้นะคะพวกเราและเหล่าผู้เข้าประกวดทั้ง99คนนะคะก็มาร่วมสักการะนะคะย่ามุกและย่าจันพร้อมทั้งร่วมฟังประวัติความเป็นมาของย่ามุกและย่าจันกันค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่โอภูเก็ตฟาร์มนะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นเองนะครับเราก็จะสาธิตเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนภูเก็ตนะครับในสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่อนแร่นะครับว่ามีวิธีการทำเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแปลงนาสาธิตนะครับเราก็จะมาดูกันว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยเราใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรกันในการทำนานั่นเองจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีผลไม้ขึ้นชื่อนะครับนั่นก็คือสับปะรดภูเก็ตนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็กรอบซึ่งเป็นความเอกลักษณ์ของผลไม้ชนิดนี้ในจังหวัดภูเก็ตของเราอย่างมากครับและในส่วนของเบนนะคะสิ่งที่เบนประทับใจที่สุดนั่นก็คือน้องควายน้ำของเบนนั่นเองนะคะที่นี่นะคะก็จะมีพันควายน้ำนะคะแต่ละตัวนะคะจะมีชื่อแล้วก็มีลักษณะที่ใส่ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นน้องทองสุกนะคะก็จะมีลักษณะที่ใส่ที่ค่อนข้างเป็นกันเองและสิ่งต่อมาที่เบนประทับใจอีกอย่างนึงก็คือบ้านไทยค่ะบ้านไทยนะคะก็จะประกอบไปด้วยสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเพื่อที่จะโชว์และแสดงเกี่ยวกับวิถีการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในบ้านและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือป๊อปปูล่าจ็อบของคนภาคใต้ของเรานั่นก็คือการกรีดยางนั่นเองนะคะเรามีต้นยางจิ๋วหรือว่าต้นกล้านะคะโชว์แล้วก็มีวิธีการมีการสาธิตการกรีดยางโชว์อีกด้วยค่ะโอภูเก็ตฟาร์มก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาในศูนย์แหล่งเรียนรู้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเรียนรู้เกี่ยวกับเชิงเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับThank you.
จะขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเหล่าผู้เข้าประกวดมิสเตอร์มิสและควีนอันดามันโฮเทลเลียในปี2024ปีนี้ค่ะพาเราจัดขึ้นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองในวันที่15และ16นี้ค่ะและเชียร์นะครับขอเป็นตัวแทนในส่วนของสมาคมโรงแรมป่าตองนะครับที่จะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานโรงแรมด้วยกันหรือคนที่อยู่ในโซนภาคใต้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆแล้วก็ร่วมทำงานกับทางสมาคมโรงแรมของเรากันเยอะๆนะครับแล้วมาเจอกันในงานนะครับเจอกันนะคะ